และช่วงเวลานับต่อจากนี้ไปครับเป็นเวลาที่ทุกท่านนั้นรอคอยและผมก็รอคอยเหมือนกันครับที่เราจะได้เที่ยวกันแต่ผมไม่ได้เที่ยวครับคนเที่ยวมีอีกคนนึงครับวันนี้นะครับเราจะไปดูนอกจากสินค้ามากมายนะฮะที่คลองบางหลวงกันแล้วชมความงามของธรรมชาติและก็วิถีชีวิตริมคลองนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ขอแนะนำหรือว่าขีดเส้นใต้ดอกจันไว้8ดอก recommended เลยนะครับนั่นคือบ้านศิลปินแต่จะมีความน่าสนใจอย่างไรคนเที่ยวเขารออยู่แล้วครับไปเจอกับน้องออมแอมกันได้เลยในช่วงทัวร์รอบบ้านเลยครับอยากไปบ้างช่วงทัวร์รอบบ้านสวัสดีค่ะคุณผู้ชมออมแอมทิตาพรสอนุชรายงานตัวค่ะวันนี้ออมแอมพาคุณผู้ชมนะคะมาเช็คอินอยู่ที่ตลาดน้ำคลองบางหลวงเขตภาษีเจริญเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะในที่นี้นะคะในอดีตเคยเป็นที่ที่เจริญรุ่งเรืองมากๆส่วนปัจจุบันก็ยังคงอนุรักษ์ความเป็นธรรมชาตินี้ไว้อยู่จะน่าสนใจแค่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะแอมก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านศิลปินค่ะบ้านแห่งนี้นะคะมีความเก่าแก่นับร้อยปีแต่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นไทยไว้และยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาชมอีกด้วยข้างในจะมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยดีกว่าค่ะThank you.
ก็เลยสงสัยนะครับว่าคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะออมแอมก็อยู่กับพี่จิ๋วค่ะพี่จิ๋วเป็นนักแสดงหนึ่งในนักแสดงของคณะนี้เดี๋ยวเราจะมาถามว่าที่นี่มีความเป็นมายังไงเดี๋ยวเราจะมาสอบถามพี่จิ๋วสวัสดีค่ะพี่จิ๋วค่ะเดี๋ยวแอมลดต้นถามพี่จิ๋วนิดนึงว่าที่นี่มีความเป็นมาอย่างไรบ้างคือที่นี่ก็ก่อตั้งได้สำหรับตัวบ้านเนี่ยเข้าปีที่6แล้วนะครับก็ก่อตั้งโดยอาจารย์ชุมพลอักขพันธ์ธานนท์ซึ่งรับช่วงดูแลต่อมาจากคุณยายประภัยรักสำรวจซึ่งเป็นเจ้าของดั้งเดิมคือแต่เดิมเนี่ยเขาก็เป็นบ้านที่ใช้อยู่อาศัยตามปกติเนี่ยแหละครับแล้วก็จนวันผ่านไปมันก็เริ่มเก่านะครับแล้วก็ลูกหลานที่อยู่ในบ้านก็เริ่มย้ายออกเนื่องจากว่าน่าจะเป็นเพราะว่าการเดินทางทางเรือที่เป็นหลักเมื่อก่อนเนี่ยมันช้ากว่าทางรถความสะดวกรวดเร็วอะไรมันก็ทางรถก็เร็วกว่าเขาเลยย้ายออกหาที่อยู่ใหม่ครับสุดท้ายก็มารับคุณยายไปอยู่ด้วยบ้านหลังนี้ก็เริ่มเงียบเหงาไปอาจารย์ชุมพลมาเห็นเข้าแล้วก็อยากจะอนุรักษ์เอาไว้เนื่องจากว่าก็ร้อยกว่าปีแล้วนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับก็มันก็มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานหรือเยาวชนที่เป็นรุ่นต่อๆไปได้รู้จักว่าทรงไทยมันมีทรงอะไรบ้างอันนี้มันก็เป็นหนึ่งในทรงไทยซึ่งเขาเรียกว่าทรงมานิลาเป็นบ้านไม้สองชั้นแบบนี้ครับแล้ววัตถุประสงค์นะคะที่ตั้งที่นี่ขึ้นมาเพราะว่าอะไรเอ่ยที่ทำเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างนี้ขึ้นมาคือจริงๆอาจารย์ชุมพลเห็นว่า1มันน่าอนุรักษ์2น่าทำอะไรได้นะครับเนื่องจากตัวท่านเป็นจิตรกรด้วยเป็นนักเขียนนักถ่ายภาพด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะมีสถานที่ไว้ให้สำหรับแสดงงานสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆศิลปินด้วยกันได้มายืมใช้นะครับก็แสดงงานศิลปะอะไรทั้งข้างบนและข้างล่างอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยเปิดอันนี้ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามารับชมค่ะและอันนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีการแสดงหลายอย่างมีหลายโซนที่นี่แบ่งเป็นกี่โซนและมีอะไรบ้างคะพี่จิ๋วการแสดงก็จะมีลำดับแรกก็คือแกลเลอรี่อย่างที่บอกนะครับอาจารย์เป็นจิตรกรแล้วก็มีเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายก็สลับผัดเปลี่ยนกันมาแสดงงานนะครับแล้วก็โซนด้านล่างเนี่ยเราก็จะเป็นโซนสำหรับนั่งทำกิจกรรมซึ่งทีนี้เราก็จะมีทั้งการเพ้นหน้ากากนะครับทำภาพพิมพ์นะฮะเอาหนังสือมานั่งอ่านอะไรก็ได้คือถ้ามาที่นี่ก็เปรียบเสมือนว่าเป็นบ้านญาติบ้านเพื่อนที่อยู่ริมคลองริมน้ำแบบนี้ครับมาเก็บบรรยากาศแล้วแต่ก็คือเห็นเมื่อกี้แอมเดินชมเนี่ยก็จะมีพวกให้เพ้นตุ๊กตาเพ้นหน้ากากคือเป็นงานศิลปะทั้งหมดเลยแล้วก็ตรงนี้ที่เรานั่งอยู่ก็เป็นเวทีการแสดงด้วยใช่ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสีสันของที่นี่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่นี่ก็คือการแสดงหุ่นละครเล็กโดยคณะคำนายครับผมจะแสดงที่เนี่ยเนี่ยมีช่วงเวลาไหนบ้างเอ่ยวันไหนบ้างคะพี่จิ๋วปกติเราวางไว้ทุกวันยกเว้นวันพุธบ่ายสองโมงครับสำหรับเสาร์อาทิตย์ก็จะมีโชว์พิเศษเพิ่มขึ้นของหุ่นละครเล็กเองแล้วก็ของบรรดาลูกศิษย์คณะคำนายที่เราได้ทำการสอนฟรีๆในที่นี้ด้วยอ๋อที่นี่เปิดเป็นที่สอนด้วยครับผมอ๋อสอนตรงไหนคะสอนบริเวณตรงนี้สอนบริเวณตรงนี้แหละครับเราก็มีพื้นที่ได้แค่ไหนนะครับเราก็ใช้ตามนั้นก็มี2ชั้นข้างบนก็จะเป็นเด็กผู้หญิงข้างล่างก็จะเป็นเด็กผู้ชายอ๋อสอนรำสอนโขนครับผมแล้วอันนี้คือใครก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าต้องมีสมัครเรียนหรือยังไงตรงไหนก็ใครก็ได้ที่มีความสนใจนะครับก็เดินเข้ามาที่นี่ได้เลยแล้วบอกว่าหนูอยากเรียนเรียนวันไหนบ้างขอรายละเอียดขอ7ขวบขึ้นไปครับเพราะว่ามันถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะโหดเกินไปสำหรับเขาเพราะว่าการเรียนโขนมันมีการดัดแข้งดัดใช่
ค่ะก็คือมาที่นี่อยากเรียนก็มาแต่ขอ7ขวบขึ้นไปที่นี่เห็นบอกว่าเรียนฟรีด้วยเรียนฟรีด้วยครับเรียนฟรีการแสดงก็ฟรีด้วยการแสดงก็เปิดชมฟรีอืมและการอนุรักษ์ที่นี่อะค่ะดูแลรักษายังไงเอ่ยพี่จิ๋วก็เราสำหรับตัวบ้านก็จะมีรายได้จากการขายกาแฟรายได้จากการขายของที่ระลึกนะครับสำหรับคณะของเราเราก็เล่นประมาณว่าเราเปิดหมวกกับพื้นที่นี้แล้วก็รายได้หลักๆก็จะอยู่ที่การรับงานข้างนอกค่ะแล้วในอนาคตนะคะพี่จิ๋วหวังว่าที่นี่จะเป็นยังไงบ้างคะความคาดหวังในอนาคตคือก็อยากให้มันคงอยู่สภาพแบบนี้นะครับก็แต่ปัจจุบันมันจะกลายสภาพเนื่องจากบ้านมันตอนนี้มันชำรุดอยู่นะครับเนื่องจากว่าเราใช่เนื่องจากว่าตลอด6ปีที่ผ่านมาครับก็เริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นทุกๆวันนักท่องเที่ยวก็เดินทางมาเยอะนะครับโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเยอะมากและตอนนี้ทางเสาบ้านเนี่ยมันขาดไป8ต้นทางด้านนู้นบ้านก็เริ่มเอียงนะครับถ้าสังเกตเสาจะเริ่มเอียงกันตอนนี้ก็อาจารย์ชุมพลก็กำลังระดมทุนหารายได้เพื่อจะมาบูรณะบ้านต่อครับค่ะก็คือใครอยากช่วยเหลือก็มาชมการแสดงมาอุดหนุนมาดูแลกันที่นี่ช่วยกันเพราะว่าเห็นบอกว่าที่นี่ก็เป็นเหมือนของประชาชนใช่ครับไม่ใช่ของใครคนนึงคือทุกคนต้องช่วยกันดูแลรักษาสิ่งที่เป็นอนุรักษ์ของประเทศไทยของเราไว้ค่ะและการประชาสัมพันธ์ของที่นี่นะคะเวลามีการแสดงหรือว่าทํายังไงเราจะประชาสัมพันธ์ยังไงบ้างก็คือเราก็จะได้ปากต่อปากนะครับจากนักท่องเที่ยวแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนนักข่าวที่มาทำข่าวทำสกู๊ปแบบนี้นะครับแล้วก็ได้แรงประชาสัมพันธ์จากโทรทัศน์วิทยุที่ช่วยกันออกนะครับเพราะว่าเราอยู่แบบไม่มีสปอนเซอร์ไม่ได้มีผู้สนับสนุนใดๆแล้วก็อาศัยคำพูดต่อคำพูดไปเรื่อยๆคือเสียงเล่าอ้างอะไรประมาณนี้ค่ะและอันนี้หวังว่าจะให้ประชาชนที่มาชมที่นี่ได้รับอะไรกลับไปบ้างคะพี่จิ๋วก็เราก็อยากในฐานะคนทำโชว์เราก็อยากมอบความสุขรอยยิ้มเสียงหัวเราะความสนุกสนานนะนั่นคือหน้าที่ของพวกเรานะครับก็ถือว่าเป็นการได้อนุรักษ์กับศิลปะแขนงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นศิลปะที่มันอยู่คู่กับบ้านเมืองเรามาเป็นร้อยปีเราคนรุ่นใหม่กับการที่ไม่ต้องมาลำบากอย่างพวกผมต้องมาทำงานกันอยู่อย่างนี้นะครับแค่เข้ามาดูเข้ามาชมก็ถือว่าเป็นการร่วมกันอนุรักษ์เหมือนกันค่ะแล้วนี้เรามาดูถึงเรื่องการแสดงบ้างการแสดงที่ชมไปที่โชว์ไปนี่คือการแสดงอะไรนะคะหุ่นละครเล็กครับหุ่นละครเล็กหุ่นละครเล็กนะคะมีที่มาไงบ้างคะพี่ปิ๊กหุ่นละครเล็กนี้เกิดขึ้นในปีพ.ศ.ประมาณปีพ.ศ. 2444โดยพ่อครูแกลสัพพทวานิชเป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้นมาโดยได้แรงบันดาลใจมาจากหุ่นหลวงหุ่นเล็กนะครับแล้วก็เปิดทำการแสดงจนมันมาซบเซาแล้วก็หายไปจากสายตาคนไทยประมาณ50ปีได้เนื่องจากสงครามโลกนะครับแล้วก็อาจารย์สาครเนี่ยนำกลับมาฟื้นฟูแล้วก็ให้ชีวิตอีกครั้งนึงจนกลับมาตอนนี้ก็กลับมาอยู่ในการดูแลของคนไทยเนี่ยนะครับก็ประมาณ10กว่าปีได้นะครับที่ฟื้นฟูกลับมาเกือบ20ปีให้หลังมาเนี้ยก็พวกเราก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่พยายามที่จะอนุรักษ์แล้วก็สร้างสรรค์งานใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็อยากใช้โอกาสนี้ฝากบอกต่อนะครับกับคนไทยทุกท่านนะครับก็ไม่มีอะไรมากอะไรที่หลั่งไหลเข้ามาเราเสพได้ดูได้แต่อย่างน้อยๆหัวใจด้านนึงเราคือยังไงเราก็เป็นคนไทยฉะนั้นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้ชมนะครับก็พวกเราในนามคำนายเราก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราตรงนี้นะครับสำหรับหน้าที่ของทุกท่านใครจะทำอะไรก็นะครับตามสบายแต่ขอให้นิดนึงนะครับว่างก็แวะมาเยี่ยมเยียนพวกเราบ้างนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจและคณะคำนายเนี่ยค่ะอันนี้มีนักแสดงอยู่กี่คนคะตอนนี้ปัจจุบันตอนนี้ก็10กว่าคน10กว่าคนครับนำโดยอาจารย์วัชราประยุรคำซึ่งอาจารย์เป็นประติมากรนะครับแล้วก็ให้ความสนใจกับหุ่นละครเล็กมาตั้งแต่สมัยไปฝากตัวเป็นลูกครูสาครเลยนะครับครูสาครก็รับเป็นลูกบุญธรรมคนหนึ่งเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเข้มข้นนะครับในการอนุรักษ์ศิลปะของไทยและตัวท่านเองก็มีมุมมองทางศิลปะที่ค่อนข้างจะกว้างนะครับอีกหน่อยก็คงได้เห็นคำนายในรูปแบบงานใหม่ๆมากกว่านี้ครับศิลปะก็จะไม่หยุดนิ่งเราก็ต้องพัฒนากันต่อไปค่ะและเห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยมีการรับงานนอกด้วยเป็นการแสดงยังไงเอ่ยก็ตามงานต่างๆครับเราไปหมดนะครับงานอีเวนต์งานศพงานแต่งนะครับหรือมีงานอะไรอยากได้ไอเดียให้เรานำเสนอในรูปแบบของหุ่นเนี่ยเข้าไปเกี่ยวกับงานของท่านนะครับเราทำได้หมดนะครับเราสามารถครีเอทดีไซน์ให้ได้ว่าท่าน
จะต้องการโชว์แบบไหนนะครับยังไงก็ติดต่อเรามานะครับ02-868-5279ครับค่ะหรือว่าเดินเข้ามาสอบถามได้ที่นี่เลย Facebook ก็มีครับดูรายละเอียด Facebook พิมพ์ภาษาไทยครับหุ่นละครเล็กคลองบางหลวงคณะคำนายครับเป็นช่องทางติดต่อได้อ๋อได้เลยค่ะทีนี้นอกจากการรับแสดงโชว์แล้วก็ยังจะมีสอนรามเหมือนที่บอกสอนรามก็ติดต่อได้ที่นี่ได้เช่นกันได้เช่นกันและเห็นบอกว่าตอนนี้ค่ะมีนิทรรศการเป็นนิทรรศการอะไรเอ่ยเป็นนิทรรศการภาพถ่ายนะครับจากเวียนนาทูสยามนะครับโดยศิลปินชาวไทยเรานี่แหละนะครับยังไงว่างก็แวะมาดูครับโอเคค่ะอันนี้จัดแสดงที่นี่วันไหนถึงวันไหนคะก็จะหมดสิ้นเดือนนี้หมดสิ้นเดือนนี้ครับผมได้ค่ะใครที่สนใจก็เข้ามาติดตามได้วันนี้ต้องขอบพระคุณพี่จิ๋วมากๆเลยค่ะที่มาพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะยินดีครับและตอนนี้นะคะออมแอมก็อยู่ชั้น2ของบ้านศิลปินค่ะชั้นนี้นะคะตอนนี้จัดเป็นนิทรรศการภาพถ่าย From Vienna to Siam จะน่าสนใจแค่ไหนนะคะคุณผู้ชมก็มาติดตามชมกันได้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะออมแอมก็อยู่กับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวที่บ้านศิลปินแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเขาสักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเฟย์ค่ะเฟย์เฟิร์นค่ะเฟย์เฟย์กับเฟิร์นเป็นพี่น้องกันเปล่าอ๋อวันนี้มาเที่ยวกับใครบ้างเอ่ยคุณพ่อคุณแม่ค่ะคุณพ่อคุณแม่มากันทั้งหมด4 คนเลยมาทั้งครอบครัวเลยตอนนี้ปิดเทอมอยู่ใช่มั้ยคะก็เลยมาท่องเที่ยวทำรู้จักที่นี่ได้ยังไงคะก็คุณพ่อมาเรียนค่ะคุณพ่อมาเรียนที่นี่แล้วหนูชอบอะไรของที่นี่เอ่ยก็ชอบมาระบายหน้ากากที่นี่มาระบายหน้ากากบรรยากาศก็ดีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยค่ะแล้วหนูมาทําอะไรคะก็มาระบายหน้ากากอ๋อมาระบายหน้ากากนี่บ้านอยู่ที่ไหนกันเอ่ยเนี่ยอยู่ราชพฤกษ์อยู่ราชพฤกษ์แต่มาเที่ยวถึงตรงนี้เลยมาบ่อยมั้ยคะมาอาทิตย์ละ2ครั้งค่ะมาอาทิตย์ละ2ครั้งเลยแสดงว่าชอบจริงๆค่ะแล้วจะมาเที่ยวอีกมั้ยเอ่ยก็มาอีกค่ะมาอีกโอเควันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้แอมก็เจอเป้าหมายคนแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามเขาอีกหน่อยนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะไม่ตอบหลับอยู่ไปแล้วก็ได้
Angry โอเคนะมันอาจจะยังไม่ชัด
เดี๋ยวเอาอย่างนี้เอาแบบจิกขาวเอาแบบชัดๆโชว์เดียวรู้เรื่องโอเคนะไม่เอาเจ็บท้องเจ็บเท้าแบบตะกี้ไม่เอาเอาแบบอินเตอร์เลยเอาแบบว่าชาวไทยชาวต่างชาติรู้เรื่องโอเคนะเชิญครับจิกขาวครับแบบไปโฟมอเมริกาฮะจะไม่ไกลหรอกอเมริกานั่งเครื่อง12ชั่วโมงก็24ชั่วโมงไม่ไกลไม่ไกลyou look at him โอเคนะอยู่รัฐไหนเนี่ยอยู่รัฐไหนรัฐไอ้บ้าอยู่อเมริกาอยู่รัฐอะไรที่เบสให้ญี่ปุ่นไม่คิด good emotion นะโอเคโอเคเชิญโอเคตลาดเฮียไอ้นี่มาเกาหลีเลยที่เขาอยู่อเมริกาแล้วก็จะรู้เรื่องไหมยูนิสแตนอะไรเฮียรู้เรื่องเองตายแล้วเอาแผ่นไทยๆดิพี่สูงสารลูกตัวเองด้วยมีอะไรจะบอกว่าแกอ้าปากทั้งวันนี่จะคุยกับเขาได้เหรอทำท่าอ้าโอเคพี่ทำท่าเดี๋ยวผมแปลเป็นภาษาไทยใครพาชาวต่างชาติมารับผิดชอบเขาด้วยครับคลับใส่กันเห็นอ่ะเขาอยากจะบอกว่าตัวเขาพี่หันุมานนะครับอันนี้รักเลิฟรักใครครับภูมิโอ้รักทุกคนเลยเอวอรี่บอดดี้อ้าวันละมันเขินพอแล้วโอ้เยอะแยะมากมายอ้าวขอเสียงปรบมือให้พี่หนุ่มมานครับเดี๋ยวให้พี่หนุ่มมานครับก่อน